เมื่อวานนี้ที่งานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตแล้วก็สนามเสือป่านะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคมที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปค่ะมีประชาชนสนใจเที่ยวชมงานแล้วมากกว่า 500,000 คนด้วยกันค่ะขณะที่ประชาชนที่เข้าชมงานนะคะต่างก็สนใจถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างคึกคักค่ะก็คือที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองนะคะที่ทางกรมศิลปากรนำมาจัดแสดงไว้อย่างงดงามค่ะสวนดอกไม้แล้วก็น้ำพุนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะที่ประดับตกแต่งให้สวยงามอยู่เสมอเรือนต้นที่จำลองมาจากพระที่นั่งวิมานเมฆค่ะโรงพักสามแยกสร้างตามแบบฮอตมากเลยนะใช่ค่ะนี่ค่ะคนเข้าไปแจ้งความกันเยอะมากคือเขาสร้างตามแบบสถานีตำรวจภูธรอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะที่มีอายุมากกว่า100ปีค่ะแล้วก็บริษัทห้างร้านที่มีกำเนิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่5นะคะอย่างเช่นกิจการรถไฟไทยไปรษณีย์ไทยนะคะแล้วก็ธนาคารสยามกำมาจนหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะไม่ทันนะคะก็ไปดูย้อนยุคกันได้ในงานก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสาธิตงานฝีมือกลองดอกไม้งานถมเงินงานสลักไม้งานปักผ้าแล้วก็มีการสาธิตทำอาหารคาวหวานในราชสำนักที่หารับประทานได้ยากนะคะจำหน่ายสินค้าแล้วก็อาหารที่บริเวณสนามเสือป่าที่ร้านจิตอาสา904มีกระเป๋าแล้วก็เสื้อจิตอาสาบัตรอวยพรแล้วก็สมุดบันทึกแห่งความสุขที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบนะคะค่ะนอกจากนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะมีกิจกรรมสอยกะละปะพฤกษ์ต้นโพเงินโพทองค่ะจำหน่ายในราคาใบละ25บาทเท่านั้นนะคะซึ่งประชาชนสนใจต่อแถวยาวเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามีลุ้นรางวัลด้วยนะคะมีของรางวัลให้ร่วมลุ้นมากมายอีกทั้งมีสลากการกุศลอุ่นไอรักนะคะจำหน่ายในราคาใบละ129บาทค่ะซึ่งก็จะทำการออกรางวัลในวันอาทิตย์ก็คือวันจัดงานวันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่11มีนาคมนี้นะคะเวลา9นาฬิกาค่ะค่ะก็จะมีการประกาศผลรางวัลกันบนเวทีการแสดงภายในงานค่ะรางวัลที่1ถ้าใครยังไม่ได้ไปซื้อไปลุ้นได้จะเป็นรถยนต์ Honda CR-V 1รางวัลด้วยกันแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายรับรองว่าคุ้มค่าในราคาแบบนี้นะคะส่วนการแสดงบนเวทีใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะเป็นการแสดงดนตรีของวง CU Band นะคะแล้วจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ KU Band จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองนะคะประชาชนทั่วไปยังคงสามารถแต่งกายชุดไทยย้อนยุคหรือว่าชุดสุภาพก็ได้นะคะเนี่ยแบบนี้นะคะหลายๆท่านน้องๆนักเรียนนักเรียนนักศึกษาก็ใส่ชุดนิสิตนักศึกษาไปสามารถเข้าชมไปได้นะคะจนถึงวันที่11มีนาคมนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเหลือเวลาอีกนิดเดียวแล้วใครอยากเก็บภาพบรรยากาศย้อนยุคแบบนี้ชุดไทยสวยๆแล้วก็ไปช่วยกันอุดหนุนนะคะเพื่อที่จะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยไปกันได้ค่ะรางวัลนี้รางวัลใหญ่ด้วยนะคะสลากเพียงแค่25บาทเท่านั้นเอง129บาทนะคะอย่างที่คุณช่วยกันสนับสนุนได้ใช่อย่างที่คุณยุ้ยบอกไปนะคะเหลือเพียงแค่8วันเท่านั้นนะคะไปร่วมกันได้